สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาให้ดูบรรยากาศยามเช้าของบ้านสวนต่างจังหวัดนะคะที่ยะโสธรอันนี้ตื่นมาเราก็รดน้ำต้นไม้จากที่ห่างหายไป1เดือนนะคะฝากเทวดาดูแลพ่อแกก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะห่างไกลจากหมู่บ้านแกก็มาดูให้เป็นครั้งคราวต้นที่เหลือรอดก็มีค่ะนี่นะคะต้นที่แห้งเหี่ยวไปก็มีบ้างค่ะ